ันนี้นะครับเป็นสัปดาห์ที่2แล้วนะครับที่เราหยุดนะครับไม่ได้ไปขายของก็เลยตัดสินใจออกมาที่ห้องครัวนะครับแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรกันกับภรรยา2คนก็เลยคิดว่าจะมาทำความสะอาดรถนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีนี่นะครับวันนี้ผมก็มาทำความสะอาดกันกับภรรยาอยู่บ้านก็เหงาๆนะครับนี่มีคอมเมนต์เขียนมาหลายคอมเมนต์นะมีคุณป้าท่านหนึ่งนะครับก็คอมเมนต์มาบอกว่าให้ถ่ายภรรยาเยอะๆหน่อยนะครับเพราะว่าสงสัยแกเบื่อหน้าผมแล้วนะอันนี้บอกให้ถ่ายคุณภรรยาเยอะๆหน่อยก็ผมก็บอกแล้วว่าต้องพยายามช่วงนี้ต้องพยายามเข้าหน้ากล้องเยอะๆฮัลโหลนี่นะครับก็ถ่ายให้ละอ่ะอยากดูนี่นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำความสะอาดกันเนี่ยจริงๆแล้วเวลาตอนเราขายของอ่ะแต่ละวันนะครับขายเสร็จก็เก็บของกลับบ้านเลยไม่ค่อยมีเวลาทำความสะอาดมากเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนี่ยอุปกรณ์เครื่องครัวนะครับที่เราจะทำความสะอาดส่วนอื่นๆเนี่ยตรงนี้นะครับรถของผมเนี่ยเพดานกำแพงเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นสีขาวผมก็ไม่ค่อยชอบนะครับตอนแรกเนี่ยมันรถรุ่นใหม่ๆเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่เขาเป็นสแตนเลสสตีลหมดนี่นะครับสแตนเลสสตีลอย่างเงี้ยพวกกำแพงพวกอะไรเงี้ยมันทำความสะอาดง่ายนะครับกำแพงอย่างเงี้ยแต่ของผมเนี่ยตอนมันเริ่มมาเนี่ยมันมีแต่แบบนี้นะครับมันเลือกไม่ได้เราก็เลยโอเคทุกอย่างมันสีขาวหมดไอ้สีขาวเนี่ยเวลาเราทำกับข้าวนะครับโดยเฉพาะเตาเก่าผมอะเตาเก่าที่ไฟมันขึ้นแรงๆเนี่ยที่ทำให้ฝ้าข้างหลังเนี่ยมันดำนะครับเนี่ยเพราะเตาเก่าตอนนี้ใช้เตาใหม่แล้วตรงนี้มันจะไม่เป็นแล้วถ้าเราทำความสะอาดตรงนี้ได้นะครับมันก็จะหายไปมันก็จะไม่ขึ้นมาไฟแรงๆเนี่ยมันทำให้เกิดคราบเขม่านะครับตรงนี้มันเลยเป็นเขม่าสีดำจากเพดานที่มันขาวๆนะครับตรงนี้มันไม่ค่อยโดนควันเท่าไหร่ตอนนี้มันก็เลยดำหมดเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทำความสะอาดแล้วก็ลองดูดีว่ามันจะดีขึ้นเปล่านะครับเนี่ยตรงนี้ยิ่งๆตรงใกล้ๆเตานี่ดำปี๋เลยเนี่ยนะ ตรงนี้ไม่เคยดำอย่างเงี้ยนะครับพอเช็ดออกไปเนี่ยดูโหดูได้เลยนี่นะครับเห็นไหมฮะดูความแตกต่างดูข้างบนนั้นดินะฮะเช็ดถูไปตรงไหนนี่ตรงนั้นขาวเลยนี่นะครับนี่มันคือคราบขม่าวคราบขม่าวควันคิดว่าเที่ยวนี้ที่หยุดกันยาวๆนี่รถเราคงขาวขึ้นนะครับอันนี้วันนี้ที่ใช้นะครับไม่รู้ใครเคยเห็นป่ะครับอันนี้เขาเรียกว่าฟองน้ำมหัศจรรย์นะครับมีขายทั่วไปตามร้านอันนี้นะฮะเป็นฟองน้ำมหัศจรรย์เวลาถูไปตรงไหนเนี่ยมันก็จะซึมมันก็จะดูดโดยเฉพาะที่เป็นขาวๆนะครับแต่สแตนเลสสตีลเนี่ยไม่ได้นะครับไอ้ตามตู้อย่างเงี้ยที่เป็นตู้ขาวๆเนี่ยนะครับฟองน้ำมันจะดูดไอ้สิ่งดำๆติดลงมาที่ฟองน้ำแล้วเวลาเราใช้ไปมันก็จะสึกไปเรื่อยๆนะครับเราก็ใช้ไปจนหมดเลยอันเนี้ยเขาเรียกว่าฟองน้ำมหัศจรรย์อันนี้ไปหาซื้อได้นะครับตามร้านค้าทั่วไปราคาน่าจะอยู่ที่แผ่นละประมาณเกือบ1เหรียญนะครับผมเคยเห็นใน eBay เนี่ยขายถูกมากเลยมาจากจีนไม่รู้ว่าคุณภาพแตกต่างขนาดไหนใน eBay เนี่ย20อันเหรียญเดียวนะครับที่ตามห้างในอเมริกาเนี่ยเขาก็จะขายกันอันนึงน่าจะประมาณสัก 70-80 เซนนะครับไม่ถึงเหรียญดีนะครับอันเนี้ยมันจะช่วยลบถ้าเรามีโต๊ะเนี่ยโต๊ะขาวๆอย่างเงี้ยนะครับเอามาถูมันก็จะขาวขึ้นมามันจะง่ายนะครับเราแค่เอาฟองน้ำเนี่ยเอาฟองน้ำตัวนี้นะครับชุบน้ำธรรมดาไม่ต้องมีน้ำยาอะไรเลยนะครับแล้วก็ถูขึ้นไปเลยเนี่ยเห็นไหมลองดูความแตกต่างจะให้ดูฟองน้ำนี่นะครับฟองน้ำมันรูปเห็นไหมฮะนี่ฟองน้ำมหัศจรรย์นี่ไม่มีอะไรทำเราก็มารีวิวอุปกรณ์ฟองน้ำโอเคเดี๋ยวผมจะถ่ายภาพไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เริ่มทำความสะอาดกันไปนี้ผมเอาวันนี้ตัวนี้มาเอามาจากที่บ้านเลยวันนี้เตรียมพร้อมมาทำความสะอาดเพื่อมาล้างไอ้พวกอะไรที่มันขัดยากๆนะครับอันนี้เป็นไอ้น้ำนะครับไอ้น้ำร้อนนะครับมันไม่ต้องใช้น้ำยาหรือว่าเคมีอะไรนะครับเป็นน้ำร้อนๆนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูอีกทีนึงครับอันนี้เราเรียกว่าสตีมคลีนนิ่งมันใช้ไฟแล้วก็ใช้น้ำน้อยนะครับไม่เยอะนะครับแล้วก็ทำความสะอาดได้เป็นชั่วโมงอันนี้นะครับตัวสตีมคลีนนี่นะครับจะออกมันจะเป็นไอน้ำออกมาอย่างเงี้ยนี่ครับร้อนๆไม่มี
มันจะไม่มีสารเคมีนะมีแต่ไอ้น้ำร้อนๆแล้วเราก็เอามาทำความสะอาดได้ตรงนี้มันเป็นเครื่องเหมือนหม้อน้ำร้อนนะครับเป็นหม้อแบบทำความร้อนเราก็คอยเติมน้ำเข้าไปนิดหน่อยๆนะครับเมื่อกี้ก่อนหน้านี้เห็นไหมฮะมันดำมากเลยทำความสะอาดยากเพราะเราทิ้งไว้นานแล้วแล้วมันเป็นคราบที่แบบที่เกาะติดแน่นเลยนะครับใช้ตัวนี้ถูนิดเดียวออกหมดเลยนะครับแจ๋วมากเครื่องนี้นะครับแจ๋วมากคุ้มเอามาทำความสะอาดได้ทั้งหมดเลยนะครับเครื่องครัวอย่างนี้ก็ได้นะครับเนี่ยที่มันเป็นคราบมันเราใช้สตีมเนี่ยอย่างตรงนี้มันเป็นคราบแบบคราบจากน้ำมันนะครับน้ำมันพวกตรงนี้พวกเตาทอดอะไรเงี้ยเราใช้ตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูความแตกต่างเมื่อกี้ที่เราฉีดลงไปนี่ลองมาดูเทียบกันนะครับไม่รู้กล้องเห็นเปล่าตรงนี้เรามองไม่เห็นหรอกถ้าเราไม่ใช้เครื่องตรงนี้ทำครึ่งนึงตรงนี้เป็นแบบพวกกรีซนะครับกรีซก็คือน้ำมันที่มันเกาะสะสมตรงนี้คือทำความสะอาดเสร็จแล้วเห็นไหมครับความแตกต่างนะครับสตรีมเนี้ยมันคลีนได้หมดเลยผมให้ดูตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยเราจะเห็นเลยความแตกต่างอันนี้ยังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับมันมากตรงนี้ทำความสะอาดแล้วเดี๋ยวเรามาเช็ดอีกนิดหน่อยนะครับสแตนเลสสตีลเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยถ้าเราคอยใช้ไอ้ตัวสตรีมเนี่ยนะครับคอยทำความสะอาดอยู่เงี้ยมันทำความสะอาดง่ายและที่สำคัญนะครับไม่มีกลิ่นไม่มีสารเคมีอะไรตรงนี้ดีมากนะครับถ้าเราใช้ไอ้ตัวนี้เป็นตัวขัดนะครับเราต้องเลือกที่มันแบบว่าจะไม่เป็นรอยนะครับกับสแตนเลสสตีลนะครับมันจะมีให้เราเลือกนะครับอันนี้ที่ผมมีเนี่ยมันจะไม่เหมือนฝอยนี่นะครับฝอยขัดอย่างเงี้ยนะครับจริงๆแล้วมันขัดออกง่ายนะครับแต่ว่าเวลาเรามาใช้กับสแตนเลสสตีลเนี่ยมันจะทำให้เป็นรอยนะครับเพราะงั้นที่ดีที่สุดลองไปดูนะครับตามร้านมันจะมีนะครับสำหรับที่ว่าจะไม่เป็นรอยนะครับอันนี้นะครับอ๋อและอีกอย่างหนึ่งนะครับข้อดีของมันเนี่ยมันก็คือการฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ด้วยนะครับมันใช้ความร้อนของน้ำเนี่ยนะครับเพราะงั้นความร้อนตรงนี้มันจะฆ่าเชื้อพวกแบคทีเรียที่ติดอยู่ตามเขียงตามอุปกรณ์เครื่องครัวนะครับพวกนี้นะครับไอ้น้ำความร้อนเนี่ยมันจะช่วยฆ่าเชื้อตรงนี้ด้วยนะครับเชื้อแบคทีเรียนี่ครับตรงนี้นะครับผมว่าร้านอาหารหลายๆร้านน่าจะเป็นแบบเดียวกันนะครับที่มันจะเป็นคราบจากกรีซน้ำมันนะครับที่มันสะสมกันหนาๆ นะครับตรงนี้เวลาทิ้งไว้นานๆน่ะทำความสะอาดยากมากแล้วรถของผมเนี่ยนะครับตรงด้านนี้เวลาลูกค้ามารออยู่ที่หน้าต่างเนี่ยมันจะมองเห็นง่ายนะครับตรงนี้เดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่ามันง่ายขนาดไหนนะครับผมทำให้ดูด้านหนึ่งก่อนนะครับแถบหนึ่งจะได้รู้กันตรงนี้นะครับเห็นละมันสะอาดไปเลยนะครับส่วนด้านนี้ยังไม่ได้ทำความสะอาดความหนาของมันถ้าเราไม่ได้ใช้เครื่องนี้เนี่ยก็ต้องใช้น้ำยาแรงๆหน่อยพวกดีกรีเซอร์นะครับที่ผมเคยโชว์ให้ดูคราวที่แล้วเนี่ยเอามาฉีดทิ้งเอาไว้สัก15นาทีก็เหมือนกันนะแล้วก็ค่อยขัดแต่น้ำยาพวกนั้นเนี่ยต้องระวังให้ดีเวลามันตกไปอย่างเช่นเวลาเรามาทำอย่างเงี้ยเราใกล้เตาทอดนะครับบางทีน้ำยาพวกนี้มันจะตกลงไปนะครับมันอันตรายโอเคนี่นะครับแถบด้านบนแต่ด้านล่างเนี่ยถ้าทางจะหนามากร้อยแล้วนี่นะครับเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ที่เห็นเป็นคราบเหลืองๆคราบเหลืองๆนะครับก็ตอนนี้ออกไปค่อนข้างจะโอเคอ่ะมันอาจจะไม่ 100% นะครับแต่ว่ามันก็ดูสะอาดตาขึ้นมานะครับถ้าเรามีเวลานะครับเราก็ทำความสะอาดได้ละเอียดกว่านี้อีกหน่อยนะครับ
ตัวเครื่องเนี้ยมันก็เปลี่ยนหัวได้นะครับเรามีผ้าธรรมดาก็ได้นะครับตามโต๊ะเนี่ยมันก็จะมีพวกเชื้อแบคทีเรียบางทีเราใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับมันไม่มีสารเคมีอะไรเนี่ยเราก็ทำความสะอาดไปเลยเช็ดไปเลยนะครับอันเนี้ยมันก็ฆ่าเชื้อไปในตัวนะครับเป็นทำความสะอาดด้วยแล้วก็แซนิไทซ์ด้วยตามซิงค์ตามอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับเนี่ยเราก็แค่ลูบๆไปนะครับมันเป็นไอร้อนนะครับมันก็จะฆ่าเชื้อฆ่าแบคทีเรียโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับไวรัสผมว่าไวรัสก็น่าจะกระเจิงนะครับความร้อนมันค่อนข้างร้อนมากเหมือนกันนะครับเนี่ยเราถ้าเราไม่มีเวลานะครับตามกระจกตามหน้าต่างอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่เราเสิร์ฟอาหารให้ลูกค้าเนี่ยนะครับตรงที่เราออกอย่างเงี้ยเราก็ใช้ตัวนี้ได้ลูบๆไปไอร้อนไอร้อนนี้ตามตู้ตรงนี้นะครับลูบไปให้หมดนะครับเพื่อฆ่าเชื้อผมก็มาทำเตรียมรอไว้เลยนะครับก็รอวันหนึ่งนะครับว่าจะได้กลับมาขายของนะครับตอนนี้ก็ไม่มีอะไรเราก็ทำความสะอาดอย่างเดียวก็กล่าวว่าถ้าอาทิตย์หน้ายังขายของไม่ได้นะครับก็จะกลับมาทำความสะอาดต่อมาเก็บรายละเอียดไปเรื่อยๆนะครับแล้วไงพบกันครั้งหน้านะครับในวิดีโอครั้งต่อไปนะครับวันนี้ผมเอกนะครับในช่องดีจังทีวีขอลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ